สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าวอินเดียเทงงานแต่งหลังไม่ถูกใจอาหารที่ฝ่ายหญิงทำมาให้นับว่าเป็นเรื่องราวที่ชวนตกใจไม่น้อยเมื่อสื่อต่างประเทศได้รายงานเรื่องแปลกแต่จริงจากประเทศอินเดียว่ามีเจ้าบ่าวรายหนึ่งตัดสินใจยกเลิกงานแต่งในนาทีสุดท้ายปล่อยให้เจ้าสาวเคว้งคว้างกลางพิธีที่จัดเตรียมไว้เพียงเพราะไม่ถูกใจอาหารที่ทางครอบครัวเจ้าสาวนำมาเสิร์ฟให้และที่ร้ายกว่านั้นคือเจ้าบ่าวยังคว้าเอาสาวอื่นมาแต่งงานด้วยในคืนนั้นแทนโดยเว็บไซต์ Mirror ได้รายงานถึงรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ว่าเกิดขึ้นที่เมืองชัยปุระซึ่งในปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารามกันพัทราเจ้าบ่าววัย27ปีพร้อมด้วยญาติเดินทางมาถึงบ้านของเจ้าสาววัย27ปีซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีทางศาสนาทางฝั่งเจ้าสาวก็ได้พาญาติของเจ้าบ่าวไปกินมื้อกลางวันด้วยกันก่อนแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่าครอบครัวเจ้าบ่าวเรียกร้องให้พวกเขานำแกงกะหรี่เนื้อมาเสิร์ฟเป็นอาหารในวันแต่งงานแต่ทางเจ้าสาวไม่ได้จัดเตรียมเมนูนี้ไว้ทำให้ฝั่งเจ้าบ่าวเกิดความไม่พอใจอย่างหนักโดยเฉพาะตัวเจ้าบ่าวที่โมโหอย่างมากจนถึงขั้นประกาศยกเลิกงานแต่งงานในทันทีและรีบออกจากบ้านเจ้าสาวก่อนที่จะไปพักอยู่ที่บ้านญาติของตัวเองซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่ใหญ่ดีความรู้สึกของฝั่งเจ้าสาวที่จะเตรียมพิธีไว้พร้อมแล้วนอกจากนี้ตามรายงานยังเผยอีกว่าชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าบ่าวได้เข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงอื่นในคืนวันเดียวกันนั้นก่อนที่เขากับญาติจะเดินทางกลับบ้านไปอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์วิวาทล่มขึ้นในประเทศอินเดียด้วยเหตุผลสุดประหลาดเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าสาวรายหนึ่งในรัฐอุตตรประเทศที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้าพิธีแต่งงานหลังเพิ่งรู้ว่าคู่มั่นของเธอเป็นคนสายตาไม่ดีซึ่งคาดว่าการแต่งงานนั้นเป็นการคลุมถุงชนโดยพ่อแม่ของทั้งสองครอบครัวทำให้บ่าวสาวแทบไม่รู้ข้อมูลของอีกฝ่ายจนกระทั่งถึงวันที่ต้องแต่งงานท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ